ท่านคะเรื่องของในคนจอจานนะครับกับดาบสอนแล้วก็อะไรต่างๆตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับเรื่องนี้ได้สั่งการพิจารณาตัวแห่งชาติไปแล้วนะครับผมก็จะรอรับผลการสอบสวนจากทะเลนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมได้สั่งการไปแล้วว่าให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน15วันนะครับผู้บัญชาการที่เขามีภาพถ่ายร่วมกับเครือข่ายพนันออนไลน์นะคะจะมีการเรียกมาสอบหรือไงเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้ก็ผมได้บอกทางวาจาไปแล้วว่าให้ทะเลได้ตรวจสอบด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นการแชร์ขึ้นมาแต่ยังไม่มีใครพูดอะไรชัดเจนแล้วก็ซึ่งทราบจากข้อมูลมานะเบื้องต้นที่ได้ตรวจสอบว่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัย 5-6 ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยังไม่มีใครพูดถึงชัดเจนเพียงแต่ว่ามีการส่งแชร์ไปทางไลน์นะครับตรวจสอบครับตรวจสอบเดี๋ยวจะตรวจสอบให้จะได้ตรวจสอบนะครับท่านรู้สึกอย่างไรตอนนี้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหมือนจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปพัวพันกับเรื่องของคดีทั้งทุนจีนสีเทาและคดีเว็บการกำพนันมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะท่านคือเรื่องนี้มันไม่ใช่มากขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องเก่านะครับต้องชัดเจนเรื่องนี้ก่อนว่าอะไรที่มันเรื่องนี้เรื่องเก่าแต่เพิ่งมาโผล่ขึ้นมาเราก็ตรวจสอบให้นะครับทุกเรื่องให้มันโปร่งใสนะครับแล้วเรื่องใหม่เราก็มีนะครับมีต้องทำงานอยู่ในแต่ละวันก็มีอยู่แล้วครับเราก็ต้องทำงานทั้งหมดนะครับคู่ๆไปก่อนหน้านี้เหมือนก็เคยมีการมาแฉเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆแล้วหลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าพอตำรวจในสังกัดมีการแบบว่าสืบสาวเราเรื่องอะไรมันไม่มีข้อมูลตรงนี้ต้องเรียกตำรวจสังกัดนั้นเข้ามาสอบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจคำถามหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วแต่พอตรวจสอบแล้วไม่พบพยานหลักฐานอะไรเลยจนกระทั่งมาแฉใหม่รอบนี้ค่ะเรื่องไหนนะเรื่องเอาให้ชัดเจนทั้งเรื่องพนันออนไลน์ค่ะอย่างเรื่องมาเก๊า88เรื่องของสารวัตรซัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องมาเก๊า888นี่ก็เพิ่งได้ทราบมาเราก็ดำเนินการซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวทราบว่าเดี๋ยวทางสธ.เขาได้งานว่าเดี๋ยวคุณดิวก็จะมาให้การที่เมืองไทยนะครับในฐานะพยานแล้วก็ตอนนี้เราก็รวบรวมพยานหลักฐานจากหลายๆเรื่องรวมทั้งประสานเรื่องปปง.ด้วยนะครับความชัดเจนก็คงอีกสักระยะหนึ่งถึงจะชัดเจนเครือข่ายต่างๆว่าจะดำเนินคดีใครได้เพิ่มเติมได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างตัวดาบสอนที่ท่านผบ.รู้จักไหมครับหรือเคยทราบเคยได้ยินชื่อคนนี้มาก่อนไหมไม่รู้จักนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในส่วนของที่เจเลจะต้องตรวจสอบความเกี่ยวพันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องนี่ก็ต้องเจเลก็จะต้องไปตรวจสอบพร้อมกันเลยมาถึงว่าในส่วนของดาบสอนเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการของเจเลขึ้นมาชุดหนึ่งหรือว่าเป็นชุดเดียวเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันเกี่ยวข้องกับสารวัตรส่วนและต่อเนื่องนะครับมันเป็นแท่งของการตรวจสอบในคนจอเจเลตำรวจแห่งชาติเลยใช่ครับสารวัตรส่วนตอนนี้ให้ทางบจก.เป็นคนตรวจสอบแต่ในส่วนของนายพลจอเนี่ยให้ทางเจเลเป็นคนตรวจสอบร่วมกับดาบสอนเลยนี่ไงท่านใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเจเลเองก็ต้องประสานข้อมูลกับทางบจก.ด้วยนะได้มีโอกาสพูดคุยว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นยังไงหรือว่าล่าสุดที่ได้พูดคุยกันเมื่อไหร่อย่างไรบ้างช่วงนี้ยังไม่ได้เจอครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าเดี๋ยวคงถ้าได้เจอคงคุยกันดีนายพลจอนี่ชื่อจริงชื่ออะไรท่านถามเองก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านครับ